สบายดีเพื่อนๆนะคลิปนี้ก็จะมาปลดล็อก Oppo A83 ลูกค้าเตือนบอกมาว่าปลดบ่ผ่านนะเขามีโปรแกรมแล้วแต่เขาปลดบ่ได้เขาปลดบ่ผ่านให้เฮาไปปลดจะมาลองบักนะคลิปตัวนี้ก็ได้หลังจากนั้นก็ปิดเครื่องปลดบวกลบเสื่อมสายกับคอมรอลูกค้าเสื่อมเออเสียมแล้วรอนะอันนี้เขาปลดผ่านหมดมีเมตรานะรออย่างเดียวนะมาในนานี้มันจะบอกว่าไว้ทิ้งพอดีไว้นะในมือถือของเขามันจะปิดเปิดขึ้นมาอ๋อเฟลแต่ว่าไพ่โบเฟลมันจะผ่านเลยนะของเขานี่มันเตือนบอกว่าไอ้สั่งให้โหลดดาวน์โหลดไดเวอร์เนาะอันล็อกทูนไดเวอร์อันยังไงดีเนาะทางไปชมเปิด Google ขึ้นมาไปที่เว็บอันล็อกทูนตามมันเตือนนะอันล็อกทูนหรือว่าอันล็อกทูน .net เนาะตัวใดก็ได้คลิกไปที่ดาวน์โหลดนี่นะนี่แล้วก็เลื่อนลงมาหาพวกอันไดเวอร์ตัวนี้เนาะคลิกเข้าไปแล้วเขาจะเลือกดาวน์โหลดอันไดรเวอร์อินสตอลเลอร์อันล็อกทูนตัวเทิงนี่ตัวเทิงนี่เนาะนี่คลิกดาวน์โหลดรอมันโหลดแป๊บโหลดสำเร็จแล้วก็เปิดเลยเนาะติดตั้งนะแล้วก็คลิกติดตั้งเหยียดคลิกอินสตอลไปเนาะรอนี่คลิกยอมรับตามที่มันเตือนรอแป๊บตัวใดมันสำเร็จมันจะเกิดว่า success เนาะยังเหลือตัวสุดท้ายโอเค success หมดนะปิดไปปิดกากบาทปิดไปมาลองใหม่อีกครั้งอ่ะโอเคกดบวกลบเหมือนเดิมนะปิดเครื่องมันดับสนิทปลอดภัยที่ข้างอยู่ให้ถอดโคแบตออกและเชื่อมโคแบตเข้าไปใหม่แต่เครื่องต้องปิดอยู่หลังจากนั้นกดเพิ่มเสียงลดเสียงเชื่อมคอมเดี๋ยวเขาจะบอกลูกค้าเชื่อมรอแป๊บนึงถ้าว่ามือถือของท่านผู้ชมเป็น vivo เนาะให้ปิดเครื่องมันดับสนิทแล้วก็เชื่อมเฉยๆเนาะไม่ต้องกดหยังถ้าเป็น oppo ก็ต้องกดเพิ่มเสียงลดเสียงเชื่อมคอมใช่ป่ะโอเคมาแล้วรอเบิ่งว่ามันจะเออเลอร์เหมือนเดิมบ่กี่นี้มันทำไดเวอร์อันล็อกทูนเนาะเดี๋ยวจะลงไปแล้วพวกวิชวลเนาะพวกน่าจะได้เนาะไวถึงพอดีไวอยู่ในขณะนี้มือถือจะรีบูทมาเองมันจะต่อเลยมันจะแล่นต่อถ้าว่าไฟเฟลเนาะถ้าว่าไฟบ่บูทมันขึ้นไซซัดกระทอเชื่อมใหม่เด้ของเฮานี่ผ่านเนาะมันเตือนมาแบบนี้มันบอกว่า erase user data โอเคแล้วก็ reboot device โอเคเนาะผ่าน